กลับมาโคจรกันต่อครับกับสมุดโคจร Chic and Chill in Bangkok by Kendo Konnichiwa เนี่ยครับผมหลังจากที่เราได้ไปสัมผัสกับคาเฟ่กาลิเลโอเอซิสนะครับที่เป็นแบบว่าได้สัมผัสบรรยากาศแบบชิคๆชิลๆนะให้ถ่ายลงถ่ายรูปแล้วก็กินกาแฟมาที่เรียบร้อยนี่ครับรู้ไหมที่นี่ที่ไหนรู้ไหมครับเกาหลีเกาหลีฮะเกาหลีที่นี่คือยูโนโมริออนเซ็นครับผมผมจะพาคุณ2คนมาสัมผัสกับอะไรที่เป็นญี่ปุ่นจริงๆเป็นออนเซ็นแบบญี่ปุ่นจริงๆของประเทศไทยนะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมมากครับพร้อมครับงั้นมาเราต้องเช็คอินเช็คอินเช็คอิน1 2 3โอเคไปผู้ชมครับผมข้างๆผมครับพี่ดัมมี่ครับผมพี่ดัมมี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดัมมี่แนะนำตัวเองหน่อยครับผมดัมมี่นะครับนายบวรแสงแก้วสุขครับผมเป็นสตาฟรีเซพชันอยู่ที่สาขาสุขุมวิทครับผมครับผมพี่ดัมมี่ช่วยเล่าที่มาของยูโนโมริออนเซ็นหน่อยได้ไหมครับเริ่มต้นจากคุณโจสมิธนะครับซึ่งเป็นเจ้าของยูโนโมริที่นี่หลักๆเลยเขาชอบเรื่องการพักผ่อนคลายแล้วคืออย่างกรุงเทพเมืองหลวงนะครับมันวุ่นวายอยู่แล้วถ้าจะพักผ่อนก็คือต้องไปต่างจังหวัดเขาก็เลยเลือกที่จะเปิดยูโนโมริออนเซ็นที่นี่เพื่อหลีกหนีความวุ่นวายถ้าเน้นหลักๆเลยจะเป็นออนเซ็นครับผมเพราะว่าออนเซ็นที่นี่ของเราเป็นน้ำแร่แบบธรรมชาติเพราะเราเอามาจากวัดวังขนายจังหวัดกาญจนบุรีราคาการแช่ออนเซ็นของที่นี่เป็นยังไงบ้างอายุต่ำกว่า15หรืออายุเกิน65 300ส่วนผู้ใหญ่ปกติ550บาทครับสำหรับบางคนที่แบบว่างๆไม่ได้ไปไหนอยากพักผ่อนเสาร์อาทิตย์ก็คือมาออนเซ็นทานอาหารนอนนวดได้ครบเลยครับใครที่จะมาใช้บริการนะครับสามารถเข้าไปชมราคาแล้วก็แพ็กเกจได้หรือว่าติดต่อจองบุ๊กิ้งผ่านเว็บไซต์หรือทางแฟนเพจ Facebook ก็ได้ครับผมเสิร์ชคำว่ายูโนโมริขึ้นได้เลยนะครับตอนนี้พร้อมไหมครับที่จะออนเซ็นแน่นอนครับครับผมโอเคครับจังหวะนี้เราต้องเข้าแล้วนะครับต้องเข้าไปครับเดี๋ยวครับนี่ห้องผู้หญิงครับห้องผู้หญิงโอเคโอเคครับขอโทษครับขอโทษครับก็มินขอไปมีความสุขชิลๆข้างในก่อนนะคะนี่บรรยากาศเหมือนแบบว่าญี่ปุ่นจริงๆเลยใช่ครับครับผมเคยเห็นในหนังบ่อยครับหนังบ่อยหนังอะไรครับหนังญี่ปุ่นทั่วไปนะครับมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับก็จะได้ริสแบนด์ก็เอามาเปิดล็อกเกอร์นะฮะของผม24ครับอันนี้คือเสียงแบบผ่านการคัดเลือกแล้วก็เป็นที่เก็บของครับนี่ครับผมสเปเชียลมากๆครับผมของยูโนโมริออนเซ็นนะครับเขาจะมีสูตรการแช่ออนเซ็นให้พวกคุณด้วยนะครับเขาก็จะบอกว่าเป็นเราต้องควรแช่อ่างไหนก่อนบ่อไหนก่อนนะครับผมก็ดีครับผมเพราะว่าเป็นสูตรที่แจกให้ลูกค้าที่มาใช้ที่นี่เลยนะครับใช่ครับเพราะว่าจะได้ลูกค้าจะได้อะไรกลับไปแบบที่ถูกต้องที่เขาต้องการใช่ครับเจ๋งโอเคครับเราไปแช่กันเลยครับก้าวแรกที่ลงมานะครับรู้สึกว่าผ่อนคลายมากๆเลยนะครับผมก็หลับได้เลยหลับได้ใช่โอ้ตอนนี้สบายมากครับผมแต่ว่ายังมีอีกตั้งหลายบ่อนะครับที่ผมยังไม่ได้สัมผัสงั้นผมขอตัวไปสัมผัสกับบ่ออื่นๆของยูโนโมริออนเซ็นแห่งนี้นะครับผม
ครับผมบ่อนี้นะครับมีชื่อบ่อว่า Jet Bath นะครับผมมีอุณหภูมิอยู่ที่41-42องศาเซลเซียสนะครับผมคุณแม่ครับผมคุณลงมาสัมผัสกับออนเซนแบบญี่ปุ่นแบบเนี้ยฮะคุณนึกถึงอะไรครับกับประเทศญี่ปุ่นหรือว่าออนเซนที่คุณเคยไปแช่ที่ประเทศญี่ปุ่นมาครับอย่างแรกนะครับผมคิดถึงสภาพบ้านของประเทศญี่ปุ่นบ้านของประเทศญี่ปุ่นใช่ครับก็จะเป็นไม้จะเรียบง่ายรู้สึกผ่อนคลายแล้วนึกถึงอะไรอีกไหมครับถ้าผมพูดตรงๆเลยนะครับก็ต้องเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเสียงเล็กๆผมครับคิดเหมือนเขาเลยฮะคิดเหมือนเขาเลยฮะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กับตรงบริเวณบ่อเย็นนะครับหรือว่าโคดแบดนะครับผมก็รู้สึกว่ามันเป็นการผ่อนคลายอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าเราลงจากน้ำร้อนมาน้ำเย็นเนี่ยรู้สึกว่ามันคนละฟีลลิ่งเลยใช่ไหมครับแนะนำมากๆครับผมคุณผู้ชมต้องมาครับต้องมาครับกลับมาโคจรกันต่อครับกับสมุดโคจร Chic and Chill in Bangkok by Kendall และตอนนี้ผมกับเพื่อนซีทั้ง2คนของผมยังคงชิลกันอยู่ที่ Yunomori Onsen and Spa สาขาสุขุมวิท26แห่งนี้กับบรรยากาศสบายๆซึ่งที่นี่เขายังมีอาหารที่น่าสนใจหน้าตาน่าทานแล้วรสชาติจะเป็นอย่างไรมาชิลกันต่อได้เลยครับร้านชื่ออะไรครับร้านชื่อ Happy Rice ค่ะเมนูมีอะไรบ้างครับคุณเมนมีเลยค่ะspicy tuna salmon poke bowl เมนูที่2 unagi roll ค่ะต่อมานะคะ tempura ค่ะคู่กับ hot ramen มาถึงเครื่องดื่มครับมีอะไรบ้างครับคุณมินของมินนะคะจะเป็น banana oat milk ค่ะของผมเป็น tropical pineapple mango smoothie นะครับครับและของผมนะครับ honey passion เริ่มจากเครื่องดื่มก่อนได้ไหมครับครับได้ครับมาชน cheers อุ๊ยเสารสนี่ลอยมาเลยครับของผมนี่ให้ความรู้สึกตื่นเลยกระปี้กระเป๋าความหวานความเปรี้ยวรวมกันดีมากเลยครับของผมนะครับก็จะได้ความรู้สึกผลไม้กล้วยเต็มๆพร้อมกับโอ๊ตมิลก็คือรู้สึกถึงความเฮลตี้อยู่ในนี้เลยและส่วนของผมนะครับก็จะเป็นเสาร์รสนะครับที่มีความหวานของน้ำผึ้งผมว่ากลมกล่อมมากจริงอร่อยมากครับนะครับก็ถึงตาอาหารเริ่มจากอะไรดีครับคุณวินครับนี่เลยค่ะ spicy tuna salmon poke bowl ค่ะเป็นไงครับก็ที่กินไปนะคะเป็นเนื้อทูน่ากับแซลมอนที่สดมากๆค่ะแล้วเขาก็แบบปรุงมาให้มีความเผ็ดนิดๆเป็นเผ็ดแบบปลายๆลิ้นจะมาต่อที่ราเมงกันนะคะเส้นนี่แบบเส้นนี่แบบดูเด้งดึงมากเลยครับโอ้โหไม่แบ่งด้วยต้องกินกับเทมปุระกินโตโตโอ้โหมุ่งเต็มคำผมได้ยินเสียงกรอบครับกรอบกรอบมากเทมปุระแป้งกรอบมากๆนะคะแล้วเนื้อกุ้งก็คือสดมากส่วนเส้นนะคะก็คือมีความหนึบกินคู่กันคืออร่อยมากดีครับมาสุดท้ายมาระวังตกนะครับโตนะครับโตนะครับกินทั้งคำเลยครับอ้าปากกว้างครับเป็นไงครับเป็นจังไหนยังเหรอครับยังครับยังใช่ไหมครับคุณยังไม่แบกผู้ผมอยู่ใช่ไหมครับคุณเห็นหรือเปล่าเนี่ยผมนั่งอยู่ตรงเนี้ยสองคนเนี่ยนี่เราเซลฟี่อาหารกินก่อนดีไหมครับมาพร้อมครับหนึ่งสองโอเคครับเชิญค่ะเ
ชิลและอันนี้นะคะจะเป็นเมนูไฮไลท์ของที่นี่ค่ะ Green Kiwi Matcha Smoothie Bowl ค่ะมันมีผลไม้เยอะมากนะคะแล้วข้างล่างก็จะเป็นสมูทตี้นั่นเองค่ะเราลองกันเลยไหมครับได้ค่ะที่กินเข้าไปนะคะคือรสมัทฉะคือเต็มที่มากแล้วก็จะมีความหอมของชาแล้วก็มีความสดของผลไม้ค่ะรู้สึกเป็นอะไรที่เข้ากันมากๆเย็นนะคะสดชื่นเย็นเออครับแบบแรกคือพูดไม่ได้แบบแรกมันเย็นจริงๆผมว่ามันเย็นกว่าแบบพวกสมูทตี้หวานกับน้ำนะครับเพราะว่าความเย็นที่มันออกมาจากผลไม้เนี่ยมันเป็นความเย็นที่แบบว่าเหมาะกับคนที่ชอบทานเฮลตี้มากๆครับผมคุณแม่ครับครับผมคำว่าชิคกับชิลนะครับของคุณในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไงครับเป็นยังไงครับคำว่าชิลกับชิคเนี่ยสำหรับผมมันคือบรรยากาศสมมติเราเดินเข้าไปในร้านหนึ่งแล้วแบบเรามีผู้คนเยอะวุ่นวายอ่ะก็แบบมันไม่สงบมันไม่ชิลแบบอีกร้านหนึ่งที่มันแต่งร้านสวยๆหรือว่าแบบมีกิจกรรมที่แบบสามารถรับทำให้เราชิลได้อะไรเงี้ยครับแล้วคุณมิ้นล่ะครับก็ส่วนตัวนะคะคิดว่าการชิลก็คือจะเป็นบรรยากาศมากกว่าค่ะแบบเดินเล่นชิลๆอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องคิดอะไรมากอะไรเงี้ยแบบส่วนความชิลก็คือได้ไปแฮงเอาท์กับเพื่อนๆอะไรเงี้ยคุณผู้ชมครับสำหรับเทปนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณกาลิเลโอเอซิสนะครับกับยูโนมูริออนเซนแอนด์สปานะครับที่ทำให้พวกผม3คนได้มาเที่ยวกันนะครับได้อยู่ในคอนเซปต์ชิคแอนด์ชิลอินแบงคอก by Kendo นะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ